ถ้าผู้หญิงคนนั้นชื่อเปลวและเป็นเพื่อนสนิทกับคุณหญิงยอสมก็รู้จักอยู่คนนึงค่ะเป็นแม่ค้าขายปลาสดอยู่ในตลาดไหนมันนี่สิใกล้ๆสิคุณเปลวกนกว้ายนี่น่ะเหรอคะนางแม่ค้าขายปลาสดแล้วนางพาร์ทเนอร์นี่มาเป็นคนใช้คุณสมได้ยังไง Such a small world หลอนหล่อนใช้พวกเราเรียกหล่อนว่าอะไรดีล่ะฮะนางเปลวหรือว่าคุณเปลวกนกดีล่ะแล้วคุณหญิงยอทำอย่างนี้ทำไมอ่ะนั่นน่ะสิอยู่ดีๆก็เอาพวกชั้นต่ำที่ไหนก็ไม่รู้มายอมแมวหลอกพวกเราหน้าโมโหจริงๆเลยฉันไม่ใช่แมวนะที่ใครจะมาจับยอมได้แล้วอีกอย่างคุณหญิงก็ไม่ได้หลอกใครคุณหญิงแค่หาชุดให้ฉันใส่แล้วพอเดินออกมาพวกที่ถือตัวเองว่าเป็นผู้ดีก็คิดว่าฉันเป็นลูกท่านหลานเธอเข้ามาขอเป็นเพื่อนฉันกันเกลียวใช่ฉันชื่ออีเปลวเป็นแม่ค้าขายปลาในตลาดบางวันก็ขายบุหรี่ที่เบียร์ฮอลล์แต่ยังน้อยฉันก็ไม่เคยคิดจะตอแหลหลอกลวงใครมีแต่พวกพูดดีเก่าเง่าพูดดีพูดเองเออเองกันทั้งนั้นฉันไม่รู้นี่ว่าคุณคบกับฉันเพราะชุดราตรีที่ฉันใส่ไม่งั้นจะได้เอามาวางไว้ให้กราบนี่นางเปลวหยุดพูดกับแขกฉันแบบนี้นะฉันมาอยู่ที่นี่เพราะเจ้าคำฟ้าขอให้ฉันพยาบาลคุณนายไม่นี่มาเพื่อเป็นบ่าวเป็นไพ่ใครเอาดูเอาไว้ฉันด้วยนะนางเปลวมีอะไรกันเด็กๆแม่คะนี่นางเปลวมันพูดกับแขกของสมสิคะเปลวเขาก็พูดถูกทุกคำแล้วนี่ลูกเปลวมาช่วยดูแลแม่ไม่ได้มาเป็นบ่าวไพร่ที่ไหนไปพักก่อนเถอะเปลวฉันอนุญาตขอบคุณค่ะคุณนายอยู่กับเพื่อนซิลูกไปมาทำไมคุณส่งให้มาจับฉันมัดมือโยงเขี้ยนให้หลังลายเหรอก็เธอเพิ่งบอกประโยคไม่ใช่เหรอว่าเธอไม่ใช่บ่าวบ้านนี้ใครจะไปทำอย่างนั้นได้พวกนั้นกลับไปหมดแล้วล่ะแค่คุณหญิงอยากให้ฉันอยู่ในงานเลี้ยงด้วยผิดมากเลยเหรอมันผิดมากเหรอทำไมอ่ะแค่ฉันเกิดมาเป็นลูกแม่ค้าในตลาดสดไม่ใช่ลูกผู้ดีอย่างใครเขาผิดมากเหรอเธอไม่ผิดหรอกเปลวคนผิดน่ะน่าจะเป็นพวกที่พยายามเป็นผู้ดีพวกนั้นมากกว่าพาความจนมันน่ารังเกียจขนาดนั้นเลยเหรอ
ฉันมีเธอเป็นดังลมหายใจ